อ้ายมาปีนวางเหตุการณ์โจรสวัสดิ์ปลุกวางชำเราเล่าจอมจนโดนประหารชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1อ้ายมาเป็นชายชาวบ้านชอบลักลอบเข้ามาในวังโดยสิ่งที่เขาทำเป็นประจำคือขโมยขนมของหญิงในวังรวมถึงจับนมและของสงวนของพวกเธอด้วยสมัยก่อนการที่ผู้หญิงถูกลวนลามมันเรื่องน่าอายทำให้พวกเธอไม่กล้าบอกให้เจ้านายทราบเรื่องของอ้ายมาจึงเป็นเพียงเรื่องกอสซิปในวังคือ1อ้ายมาลักลอบเข้ามาในวังหวังทำมิดีมิร้ายเจ้าจอมทองแต่นางร้องตะโกนเสียก่อนอ้ายมาจึงหลบหนีไปรัชกาลที่1สั่งให้ตรวจสอบแต่ก็หาตัวไม่พบสงสัยว่านางอ่านละเมอจึงสั่งลงพระราชอาญาอ้ายมากลับเข้ามาอีกแต่ครั้งนี้ถูกจับได้เขาให้การว่าเอาเชือกคล้องใบเสมาไต่กำแพงขึ้นไปที่เข้ามาเพราะเห็นว่าได้วังสนุกสนานจึงอยากไปเที่ยวเล่นและยังยอมรับอีกว่าได้กระทำชำเราเจ้าจอมอิ่มเพราะมีหน้าตาคล้ายกับเจ้าจอมอีกคนหนึ่งที่ตนหลงรักท้ายที่สุดอ้ายมาก็ถูกประหารชีวิต